รีวิวหนังสือพอแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้งเขียนโดยยาสุหิสะทาคตะแปลโดยป้าวันการสมใจ เมื่อเปิดร้านค้าเราก็อยากให้ขายดีแต่บางทีก็เจอกับปัญหาลูกค้ามาแล้วก็หายไปลำพังเพียงแค่สินค้าดีอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะซื้อใจให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนซ้ำหนังสือเพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้งจะช่วยทำให้เราเข้าใจว่าหลักการตลาดที่เรามีเพียงพอกับการทำให้ธุรกิจมีกำไรหรือไม่นี่คือไกด์ไลน์ที่จะพลิกโฉมร้านค้าของเราให้ขายดียิ่งขึ้น บทที่หนึ่งทำไมลูกค้าถึงไม่กลับมาอีกลูกค้าขาจรที่มาแค่ครั้งเดียวมีอยู่มากถึง70% 70%มาจากลูกค้าที่มาซื้อแค่ครั้งเดียว30%มาจากลูกค้าที่มาซื้อสาม และเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้ร้านประสบความสำเร็จคือแค่ทำให้ลูกค้าขาจรกลับมาใช้บริการอีกครั้งถ้าใช้แค่วิธีลดราคาก็จะดึงดูดแต่ลูกค้าที่เน้นเรื่องราคาแต่หากสินค้าหรือบริการของคุณมีคุณค่าก็ไม่จำเป็นต้องลดราคาเพื่อเรียกลูกคา้าบทที่2วิธีเปลี่ยนลูกค้าครั้งเดียวให้เป็นลูกค้าประจำได้มากขึ้นเเท่า นำข้อมูลลูกค้าในช่วง3ามเดือนแรกมาเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโน้มพฤติกรรมแบ่งลูกค้าเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่ม A ไม่มาอีกในช่วง3เดือนกลุ่ม B ลูกค้าที่มาสองครั้งขึ้นไปลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้สองครั้งขึ้นไปใน3เดือนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นลูกค้าประจำสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ำที่แท้จริงนั้นก็คือลูกค้าแค่ลืมร้านของคุณไปเท่านั้น ร้านของคุณจำเป็นจะต้องกระตุ้นลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ2ครั้งขึ้นไปใน3เดือนเช่นส่งจดหมายหรืออีเมลถึงลูกค้าภายใน3เดือนต้องส่งถึง3ครั้งเพื่อไม่ให้ลูกค้าลืมบทที่3 3เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มลูกค้าประจำได้มากขึ้น7เท่า กว่า3ข้อสมองมนุษย์มักจะลืมสิ่งต่างๆเมื่อผ่านไป3วัน3ส,สัปดาห์3เดือนการทำให้ลูกค้านึกออกจึงเป็นเรื่องสำคัญการส่งเมลจึงต้องเน้นจังหวะและเนื้อหาเป็นพิเศษ3วันแรกให้แต่งกิ้วเมลสื่อสารความรู้สึกของคุณไปให้ลูกค้าบอกความใส่ใจกับเก็ดเล็กเก็ดน้อยของร้านความรู้สึกอันแรงกล้าเช่นเปิดร้านนี้ขึ้นมาด้วย ความรู้สึกแบบไหนพบกับความยากลำบากอะไรบ้างอยากให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไร3ส,สัปดาห์ให้หลังไลฟ์เมล โชว์หลักฐานความพิเศษของตนเองคือการให้คนอื่นพูดชมแทนในไลฟ์เมล 1. ให้คนในแวดวงเดียวกันเป็นผู้แนะนำา 2. ใช้การจัดอันดับหรือรางวัลที่เคยได้ 3. ใช้เสียงตอบรับจากลูกค้าให้เป็นประโยชน์ปริมาณสำคัญกว่าคุณค่าคำชมเล็กๆน้อยๆจากคนร้อยคนมีค่ามากกว่าสุดยอดคำชมของคนเพียงคนเดียว สเดือนให้หลัง Love Mail เป็นการล่อด้วยเงินการลดราคาทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วโดยมากจะอยู่ที่30%ขึ้นไปห้ามส่งให้ลูกค้าที่มาซื้อซ้ำหลังได้รับเช่น Thank you Mail และ Live Mail เป็นอันขาดบทที่4วิธีใช้ฐานข้อมูลลูกค้าให้ร้านประสบความสำเร็จ ร้านที่ดูไม่น่าจะมีกําไรแต่อยู่มายาวนานแทบจะร้อยทั้งร้อยรวนรู้จักเอาข้อมูลลูกค้ามาพลิกแพงใช้ให้เป็นประโยชน์กันทั้งสิ้นวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าแล้วส่งอีเมลออกไปบทที่5ทําไมถึงไม่มีลูกค้าใหม่ ทำไมลูกค้าถึงไม่เลือกร้านคุณต่อให้สินค้าหรือบริการเลิ่นเลอแค่ไหนราคาดึงดูดเพียงใดตอนรับลูกค้าได้น่าประทับใจเท่าไหร่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่เลือกร้านคุณซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าราคาหรือวิธีต้อนรับท่ามกลางร้านค้าประเภทเดียวกันที่มีอยู่นับไม่ถ้วนทำไมลูกค้าถึงไม่เลือกร้านคุณนั่นพอลูกค้าไม่รู้ว่าจะเลือกร้านคุณไปทำไมเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกเหตุ ผลว่าทำไมต้องเลือกร้านคุณออกมาให้ชัดเจนคุณต้องบอกเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกร้านคุณออกมาให้ชัดๆลูกค้าจะเลือกเข้าร้านใหม่โดยการคาดเดาบทที่6วิธีเรียกลูกค้าใหม่ให้แห่เข้าร้านอย่างรวดเร็ว ทำสุดยอดเครื่องมือที่ชื่อว่าเมนูแจกนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ความใส่ใจกเก็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้สึกอันแรงกล้าหากเขียนด้วยลายมือจะดีมากควรแยกกับด u งกิวเมล e m a i l l o v e m a i l ต่างหากการลดราคาอาจจะเป็นกลยุทธ์ยอดฮิตที่ใช้กระตุ้นยอดขายแต่ยังมีวิธีอื่นที่ได้ผลเหมือนกันนั่นคือการสื่อสารความรู้สึกนึกถึงคิด ของคุณออกไปให้ถึงใจลูกค้าแจกเมนูแจกโดยเริ่มจากลูกค้าที่ร้านก่อนโดยแนบไปกับแผ่นพับหรือใบปลิวถ้าจะลดราคาก็ต้องมีหลักการจำว่าหลักการนั้นคือต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกพอใจก่อนเป็นอันดับแรกและห้ามให้ความสําคัญกับการหาลูกค้าใหม่มากกว่าลูกค้าประจำเป็นอันขาด วิธีเรียลูกค้าแบบอื่นนอกเหนือจากการใช้เมนูแจกและอณา็อกบ็อกเรียกลูกค้าด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปากมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่โดยตามธรรมชาติแล้วมนุษย์จะดีใจเวลาที่รู้สึกว่ามีแค่เราที่เป็นคนพิเศษอินเทอร์เนต็ตคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า